กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับวิดีโอประวัติ Face Seed สาวน้อยคนเดียวประจำ Seed Family ครับซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับถ้าคุณผู้ชมเพิ่งเข้ามารับชมวิดีโอฝากใคร5ของ The Move ตอนนี้เป็นตอนแรก The Move ได้ทำเนื้อหาทั้งสรุปเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวิดีโอฉากจบทั้ง3แบบวิดีโอการเดินทางไปนอกจักรวาลของแลรี่ปาร์เกอร์รวมทั้งประวัติจอห์น Seed ไว้แล้วนะครับยังไงลองกดย้อนกลับไปรับชมกันนะเอาล่ะเข้าสู่เนื้อหาประวัติของเฟสนะครับเฟสจริงๆแล้วน่าจะเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่มากกว่าซึ่งแปลตามตัวแล้วเฟสแปลว่าศรัทธานอกจากนี้แฟนๆดาร์กโซน่าจะรู้จักค่าสแตทนี้ดีนะครับสายเวทมิราเคิลอย่าลืมอัพเฟสกันด้วยอยากสร้างปฏิหาริย์ต้องสร้างศรัทธากันก่อนนะครับนะเฟสจะเป็นหญิงสาวที่มาในชุดสีขาวการปรากฏตัวของเธอจะอยู่ในฉากที่เหมือนกับอยู่บนสวรรค์ตลอดเวลาครับซึ่งประวัติของเธอจะได้รับการเฉลยจากการเจอกันในครั้งแรกเลยว่าก่อนหน้าที่จะได้มาเจอกับเดอะฟาเตอร์เธอต้องอยู่ในสังคมที่เพื่อนๆรังเกียจครอบครัวก็ไม่รักแถมรังแกเธออีกคนข้างบ้านก็ไม่สนใจนะครับครูก็ไม่เหลียวแลแฟนก็ไม่มีดังนั้นเมื่อไม่มีทางให้เดินไม่มีที่ให้ไปความสุขก็เหือดแห้งเส้นทางเดียวของเธอก็คือการต้องการที่จะจากโลกนี้ไปBullied by friends, abused by her family. She took to a needle for help. She was all alone. She wanted to die. And then she met the father. He gave her hope.ทว่าจุดเปลี่ยนก็มาจากการที่ได้พบกับโจเซฟกลับกลายเป็นว่าทั้งปมด้อยทั้งความขมขื่นต่างๆนานาที่ผู้หญิงคนนี้ประสบมาได้รับการคลี่คลายลงทั้งหมดด้วยศรัทธาและก็เป้าหมายที่โจเซฟมอบให้กระทั่งตระกูลซีได้รับเธอเข้ามาเป็นสมาชิกคนใหม่ของครอบครัวเฟสไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปนับแต่ตอนนั้นเธอมีศรัทธาและก็เส้นทางให้เดินครับซึ่งคอนเซปต์ของเธอต่างจากจอห์นก็คือ Leap of Faith หรือว่าการกระโดดถลาลมเหินฟ้าสู่โชคชะตาถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับจอห์นจะใช้คอนเซปต์ Power of Yes ผสมกับ4กระบวนการของเขาทว่าเฟสนั้นไม่ใช่นะครับของเฟสนั้นง่ายๆเลยก็คือ1คำพูดของเฟสคือคำพูดของหลวงพ่อฉะนั้นมีศรัทธาต่อเธอก็คือการมีศรัทธาต่อ The Father 2นะครับการรับเข้าสู่หรือเขาคือการกระโดดจากรูปปั้นของโจเซฟรอดมาได้คุณจะผ่านการทดสอบครับถ้าตายคือแกไม่ได้ไปต่อโอเคนะจบแค่นี้ง่ายๆเลยคำถามก็คือเฟสทำยังไงให้คนกระโดดครับซึ่งคำตอบก็คือดอกไม้สีขาวที่ปรากฏขึ้นมาในพื้นที่ของเธอซึ่งดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าเดอะบริสและก็เดอะบริสมีฤทธิ์หลอนประสาทขั้นรุนแรงครับโดยเลเวลที่แรงที่สุดก็คือคุณจะทำตามคำพูดของเฟสทุกอย่างซึ่งแม้ตัวเอกเองก็ได้รับการทดสอบนี้ด้วยเช่นกันนะครับคือเราต้องกระโดดครับแต่ถามว่าตายไหมคงไม่ถูกนะครับต้องถามว่าสูงขนาดนี้มึงรอดมาได้ไงมากกว่านอกจากนี้ต้องบอกว่าเราโดนพิษหลอนประสาทเข้าไปหลายครั้งนะครับซึ่งครั้งที่รุนแรงที่สุดน่าจะเป็นการได้เห็นเดอะฟาเตอร์ด้วยการชักนำของเฟสเธอพาเราไปให้ได้เห็นความจริงและก็ความคิดของโจเซฟว่าโลกนี้กำลังล่มสลายจากการกระทำของผู้นำผู้มีอำนาจปล่อยปละละเลยที่จะดูแลประชาชนคนชั้นล่างแถมยังเป็นผู้ก่อสงครามที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยและมันจะนำพาจุดจบมาอย่างแน่นอนหน้าที่ของเราก็คือจงมีศรัทธาเพราะนี่คือเส้นทางที่จะพาทุกคนไปยังสวนอีเดนแห่งใหม่เมื่อมนุษย์ย้อนกลับสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหลังจากที่เดอะคอลแลปเกิดขึ้น Bullies are too adult to lead right.
Our destruction, and no one is willing to do anything about it. I can see that. You can see. But we are not crazy. เฟสจะมีบทบาทสำคัญทั้งการสังหารเวอร์จิลแล้วก็มาแชลครับรวมทั้งการจับเชอริฟไปมอมยาจนเละเทะแต่สุดท้ายเราก็สามารถช่วยเขากลับมาได้แล้วก็เอาชนะเธอได้ในที่สุดครับเพราะว่าคำพูดที่สำคัญที่สุดของเธอก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดต่อจากนี้เดอะฟาเตอร์บอกเอาไว้ว่าคนที่จะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมทั้งหมดก็คือตัวเอกของเรื่องครับYou are the start. He'll be the end. เอาละครับนี่คือประวัติโดยสรุปของเฟสซีดซึ่งถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอประวัติตัวละครฟาคลายแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันนะครับสุดท้ายถ้าไม่เป็นการรบกวนคุณผู้ชมจนเกินไปนะครับผมฝากคุณผู้ชมแชร์วิดีโอของ The Move ที่คุณผู้ชมชื่นชอบให้กับเพื่อนๆด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับและวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับเลยา UVS เข็บ Sunscreen SPF 50ที่มีคุณสมบัติปกปิดริ้วรอยคุมความมันได้ถึง8ชั่วโมงรวมทั้งสารสกัดจากเทอร์โมแพลงตอนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Cosmetic R&D Award 2014มีคุณสมบัติช่วยปกป้องผิวคุณจากแสง UV และก็อินฟราเรดจากแสงแดดและก็จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปรับสภาพผิวให้แข็งแรงเรียบเนียนรวมทั้งมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆอีกถึง9ชนิดที่ช่วยบำรุงผิวของคุณที่สำคัญคือเหมาะกับผิวแพ้ง่ายนะครับรวมทั้งได้มาตรฐาน GMP และ อย.ในราคาเพียง350บาทส่งตรงถึงบ้านคุณสนใจติดต่อได้ที่ LINE @ระยาหรือว่าโทร0985042422นะครับ